แล้วครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงที่3วันนี้นะครับเป็นเมนูที่บอกว่ารวมมิตรเลยรวมมิตรเพราะว่ามีหอยแมลงภู่นะคะแล้วก็มีกุ้งหอยหมึกไม่มีปูกุ้งหอยปูปลาไม่มีไม่มีนะครับแค่นี้เท่าที่เรามีวัตถุดิบที่บ้านก็แล้วแต่ถ้าเป็นกุ้งเป็นปลาหมึกก็ได้นะครับอันนี้มันมีหอยด้วยก็เป็นผัดไปซี่ซอสหรือว่าผัดซอสเผ็ดๆนั่นเองก็เป็นการเพิ่มผสมผสานมาจากซอส XO นั่นเองนะครับสับขิงกับกระเทียมนะครับค่ะซึ่งใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นเครื่องผัดนะครับเครื่องผัดก่อนซึ่งตรงนี้ก็จะสับขิงให้เป็นชิ้นเล็กพร้อมทั้งกระเทียมตอนนี้ผมสับขิงกับกระเทียมเรียบร้อยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วพริกผมมีพริกวันนี้มีพริกซึ่ง4สีท่านผู้ชมเราจะไม่ค่อยเห็นกันนะครับว่าพริกหยวกเนี่ยพริกหยวกเดี๋ยวนี้มีสีส้มด้วยนะครับซึ่งใช้ทั้ง4สีสีสวยงามมากใช่ตอนนี้ผมก็จะหั่นเป็นเต๋าสีสันของพริกนี่โหหลายสีจริงๆนะคะวันนี้เนี่ยเราบอกเป็นสไปซี่ซอสท่านผู้ชมก็ผมมีพริก4ชนิดแล้วก็เป็นพริก5ชนิดนะครับเป็นพริกขี้หนูเป็นพริกขี้หนูแดงแล้วก็ซอยไปด้วยและแน่นอนมีพริกแห้งอีกด้วยนะครับเป็นพริกขี้หนูแห้งด้วยซึ่งก็จะใส่ลงไปท่านผู้ชมจะสังเกตว่าพริกเยอะมากพริกทั้งหมด6ชนิดด้วยกันเมนูเราเป็นสไปซี่นะครับทีนี้ต้นหอมผมหั่นหยาบๆทิ้งไว้เป็นก้านๆอย่างนี้นะครับหั่นสักประมาณ2เซนติเมตรนะครับเอาล่ะเดี๋ยวต้องการใช้เครื่องเยอะเหมือนกันนะคะเมนูเยอะพอสมควรครับเป็นสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ครบหมดแล้วนะครับตอนนี้แครอทผมไม่ใช้เพราะว่ามันมีพริกสีส้มอยู่แล้วแล้วอย่างปลาหมึกโอเคปลาหมึกท่านผู้ชมผมถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านไหนลอกก็ได้นะครับ uh-huh. แต่ผมเองเนี่ยผมอยากจะได้สียังเก็บสีของปลาหมึกไว้อยู่สีม่วงสีม่วงนะครับซึ่งตัวนี้เป็นปลาหมึกกล้วยปลาหมึกจะหั่นเป็นวงนี้เลยจะดูสีเครื่องปรุงรสก็จะมีซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วก็ตัวนี้เป็นซอส XO นะครับ XO ซอสซึ่ง XO ซอสก็ทำมาจากหอยเชลล์เนื้อหอยเชลล์แห้งแล้วก็พริกแห้งเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะหอมมากแล้วก็จะมีเหล้าจีนนะครับแล้วก็จะมีน้ำตาลนิดหน่อยนะฮะเอาล่ะมาเริ่มใส่น้ำมันทำกันนี่ใช้น้ำมันมะกอกอย่างไลท์เวอร์จินนะครับใส่น้ำมันเลยเสร็จแล้วตัวซอส XO ตัวนี้ผมขอเพิ่มพริกไทยดำไปเพิ่มนะครับเพื่อให้รสชาติเพิ่มเติมให้ความเผ็ดเพราะฉะนั้นความเผ็ดก็จะมาจากพริกแล้วก็มาจากพริกไทยดำด้วยท่านผู้ชมนะครับโอเคขอเวลาผัดขอน้ำมันร้อนๆนิดนึงนะฮะผมจะรวนตรงนี้ก่อนขอรวนนิดหนึ่งเพิ่มเติมนะครับแค่รวนอย่างเงี้ยนะฮะค่ะเด็กน้อยโอ้พอมาอยู่รวมกันหลายๆอย่างนี่ก็ออกมาสีสวยงามสวยงามมากตอนนี้เขาเรียกว่าฉานน้ำมันไว้ก่อนนะครับค่ะแค่ฉาดน้ำมันไม่ให้สุกมากนะครับแล้วก็เราก็จะใส่กระมังนี้ไว้ก็ได้นะฮะผักเอาไว้แล้วล้างกระทะนิดนึงค่อยๆใส่ตะแกรงก็ได้ค่ะเอาล่ะเพราะนั้นใส่ตะแกรงนี้ไว้ก็ดีเพราะจะได้น้ำจะได้กระเด็ดออกไปนะครับส่วนมากเวลาฉาดเขาจะ
ยังไม่ตายเอาละครับตอนนี้ถึงเวลาที่จะมาผัดกระทะแห้งๆนะครับเราแน่นอนว่าน้ำมันลงไปค่ะอันนี้ก็คือเราก็มาเริ่มผัดเครื่องกันใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยเอาคือซีฟู้ดนั่นซีฟู้ดที่เราลวนเอาไว้แล้วค่อยใส่ไปที่หลังเลยก่อนน้ำมันร้อนก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีผักบางประเภทซึ่งอย่างต้นหอมไว้ใส่ทีหลังสุดค่ะนะครับเพราะมันสุกง่ายส่วนพริกกระเทียมนะครับทั้งพริกทั้งกระเทียมเนี่ยกระเทียมนี่เรามีขิงใส่ด้วยเรามีขิงสับด้วยนะครับซึ่งแน่นอนขิงสับแล้วก็พริกทั้งหมดหลายชนิดลงไปโอ้โหหอมมากเลยค่ะคุณผู้ชมก็สีสันสวยงามมากพริกจะเริ่มได้กลิ่นหอมของของกระเทียมด้วยนะครับแล้วส่วนที่ขาดไม่ได้ก็คือเทคโนซอสใส่ลงไปใส่ลงไปหมดเลยครับแล้วก็เชฟเติมน้ำมันหอยลงไปซีอิ๊วขาวแล้วมีน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะครับซึ่งตรงนี้ก็พอได้ที่แล้วแบบสไปซี่มากกลิ่นก็เอาซีฟู้ดที่เรามีนะครับลงไปเลยคลุกเลยที่ชมจะเห็นได้ว่าโอ้โหนะฮะสีสันน่าทานมากเลยค่ะจะฮัตช่วยด้วยค่ะ คือมันก็จะเผ็ดจะเผ็ดทั้งพริกทั้ง5ชนิดพริกทั้ง 5-6 ชนิดนะครับพริกไทยด้วยค่ะนะเสร็จแล้วเราจะเติมน้ำซุปน้ำซุปเล็กน้อยนะครับคือเวลาเราผัดใช้น้ำซุปไก่เล็กน้อยผัดให้มีให้เป็นคลุกคลิกนะฮะไม่แห้งจนเกินไปสุดยอดเลยเสร็จแล้วขยับอีก2ครั้งใส่ต้นหอมกลิ่นแบบสไปซี่ขึ้นจมูกมากแล้วตัวนี้เป็นเหล้าจีนทำไมเราถึงต้องใส่เหล้าจีนไว้ที่หลังสุดล่ะคะคือเหล้าจีนใส่เพื่อความหอมให้หอมนะฮะจะได้มีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติจะนุ่มนวลมากขึ้นนะฮะเสร็จแล้วนะครับแค่นี้ละเสร็จเรียบร้อยพอแล้วจบต้องชิมชิมในกระทะเลยนะฮะเดี๋ยวเราได้ตักเสิร์ฟเชิญครับต้องชิมพร้อมกับซีฟู้ดใช่ไหมคะเดี๋ยวให้น้องตูนบอกท่านผู้ชมว่ารสชาติขนาดกินควันที่มาเนี่ยนะเข้าจมูกจะฮัตชื่อเลยหอมอ่ะถูกไหมเผ็ดนะก็ไม่เผ็ดมากนะอร่อยมากค่ะอร่อยมากเดี๋ยวตักให้ท่านผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับก็ตอนนี้เสิร์ฟเป็นเมนูที่ครบเครื่องนะครับอร่อยกลมกล่อมคลุกคลิกเดี๋ยวเชฟขอใช้ช้อนเล็กๆตักแล้วกันได้ค่ะจะได้สวยงามนะครับเมนูนี้เนี่ยมีคุณค่าทางสารอาหารเยอะมากเลยนะคะคือมีสีสันเยอะใช่มีผักมีขิงมีกระเทียมอย่างงี้มีพริกซึ่งดอกมากหลากหลายนะฮะเชฟพยายามจะหาหนวดปลาหมึกอีกอันนึงเชฟตั้งใจว่าเชฟชอบทานหนวดปลาหมึกแล้วเชฟก็บอกว่าเชฟตั้งใจจะให้มันเป็นหนวดยาวๆนี่ใช่เสร็จแล้วอาจจะมีต้นหอมแต่งสักพาดไว้สักหนึ่งต้นนะพาดไว้สักต้นครึ่งแล้วกันต้นครึ่งได้ค่ะหยวนให้ค่ะนะครับซึ่งในลักษณะก็เสร็จเรียบร้อย
่างหน้าตาน่าทานมากๆเลยค่ะเป็นว่าคุณผู้ชมลองไปทำทานดูนะคะแล้วก็ดูด้วยว่าสีเนี่ยจะออกมาประมาณนี้หรือเปล่าแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เราใส่ไปอย่างพริกอย่างสีเหลืองๆนี่ก็มาจากซอสใช่ซอสเอโกเดี๋ยวนี้ก็ซอสเอโกก็มีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปค่ะนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะเป็นอาหารซีฟู้ดที่คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยรีเควสต์มาว่าอยากจะให้เป็นอาหารซีฟู้ดแต่ว่าช่วงหน้าเราก็ยังมีอีกหนึ่งเมนูด้วยกันนะคะก่อนที่จะปิดทิ้งท้ายรายการไปตอนนี้ไปพักกันสักครู่ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งชิมกันต่อได้ครับนะคะ